อดีตนางเอกกลัวตกเทรนด์อ้อนสามีพันล้านอยากมีลูกแฝดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีสุดๆโดยเมื่อวานที่ผ่านมา5พฤษภาคมครอบครัวของบีมกวีและออยอติพรได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าทั้งคู่กำลังที่จะได้ลูกแฝดเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็มีลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักอย่างพี่ทีกับน้องพีอยู่ก่อนแล้วซึ่งมีแฟนคลับติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นน้องสาวบีมอย่างบัวสโรชาซึ่งเธอก็มีลูกแฝดเช่นกันอย่างน้องวายุและวาตะโดยบัวได้โพสต์ภาพคู่ออยภรรยาของบีมแสดงความยินดีและอีกโพสต์บัวได้ระบุแคปชั่นว่าแล้วคู่เราเอาไงดีคะป้าแอดตั้มวิริต้องรีบแล้วไหมเดี๋ยวตกเทรนด์จนทางด้านสามีของบัวมาตอบในโพสต์นี้ว่าอยากมีก็กลัวจะต้องไว้หนวดซึ่งก็มีแฟนคลับหลายๆคนก็มาเชียร์ให้ทางคู่ของบัวมีลูกแฝดอีกคู่เหมือนกันเอาเป็นว่ามารอลุ้นกันค่ะว่าคู่น้องนั้นจะมีแฝดเพิ่มไหม